ตามพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ดีใจนะครับมีความสุขกับชัยชนะของนักกีฬาโอลิมปิกนะครับซึ่งปีนี้เราได้เพียง1เหรียญทองนะครับแต่1เหรียญทองนั้นเป็นเหรียญทองที่มาจากเตควันโดนะก็คือน้องเทนนิสแล้วก็เป็นนักกีฬาเตควันโดในประวัติศาสตร์นะครับที่ได้เหรียญทองกีฬาโอลิมปิก2ครั้งติดต่อกันการชนะก็ต้องถือว่าเป็นเกียรติภูมิเป็นชื่อเสียงเป็นศักดิ์ศรีของวงการกีฬาของประเทศไทยเป็นอย่างมากแล้วก็น้องเทนนิสก็รับใช้ชาติมานานก็ประกาศแขวนมือถ้าเป็นมวยก็คือแขวนหัวแล้วไม่แข่งขันแล้วตอนนี้เราจะหาใครมาได้เหรียญทองโอลิมปิกแทนน้องเทนนิสล่ะเราต้องหานะอีก4ปีข้างหน้าอีก8ปีข้างหน้าดังนั้นวันนี้การที่คุณวิวยาวภาได้ลงมาสร้างรากหญ้าของโครงการกีฬาเตควันโดนะครับจัดการแข่งขันชิงแชมป์ในระดับยุวชนเยาวชนจนถึงผู้ใหญ่อันนี้ครับถือว่าเป็นการสร้างนักกีฬาเตควันโดในอนาคตแล้วก็ไม่ใช่สร้างตอนโตนะครับสร้างตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยตั้งแต่5ขวบ6ขวบอยู่ในมีลูก4คนทุกคนเป็นนักเตะคนโดนะผมก็ชื่นชมวิวนะครับเพราะว่าวิวเนี่ยเป็นนักกีฬาผู้หญิงคนแรกนะครับที่ได้เหรียญโอลิมปิกเตะคนโดตั้ง20กว่าปีมาแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่จุดประกายตอนนั้นคนไทยไม่รู้จักกีฬาเตะคนโดแต่มารู้จักก็เพราะว่าน้องวิวยอมพาได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกนะครับฉะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้เล่นแต่ก็คือความรักความผูกพันความรักชาติความเสียสละก็ลงมาดำเนินการในการที่จะสร้างนักกีฬาเตควันโดของประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จนะครับผมขอเสียงปรบมือให้คุณบิวยาวภาหน่อยนะการจะต้องขอบคุณคุณบิวขอบคุณน้องเทนนิสที่เป็นไอดอลให้เด็กๆเยาวชนของประเทศไทยที่อยากจะเป็นนักกีฬาเตควันโดได้เหรียญโอลิมปิกนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเทนนิสแขวนมือไปแล้วนะครับเราต้องรีบสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ก็ต้องขอบคุณนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองทั่วประเทศเมื่อกี้วิวบอกกับผมว่าเดินทางมาทั่วประเทศทั้งหมดตั้ง580คนมาจากหลายๆจังหวัดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณที่ทุกท่านได้เสียสละดูแลบุตรหลานนะเรื่องการศึกษาไม่พอก็มาดูแลเรื่องกีฬาแล้วก็มาช่วยเสริมในการสร้างนักกีฬาให้กับประเทศไทยนักกีฬาทีมชาติเพื่อที่เสียงของประเทศไทยต่อไปแล้วก็การแข่งขันเตควันโดครั้งนี้มาจัดที่เมืองหัวหินนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีท่านรองนายกเทศมนตรีก็อยู่ที่นี่เพราะว่าเมืองหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย